ค่ะมาในส่วนของคดีตากใบกันบ้างนะคะซึ่งสื่อช่องดังของมาเลเซียนั้นได้ร่วมนำเสนอความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ชุมนุมที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสโดยมี2อดีตนักโทษสารภาพยอมรับผิดและขออภัยต่อครอบครัวผู้สูญเสียค่ะสื่อช่องดังของประเทศมาเลเซียนะคะทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่สถานีโทรทัศน์ชื่อดังได้เผยแพร่ข่าวความจริงเหตุการณ์ชุมนุมที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสโดยมี2อดีตนักโทษกล่าวสารภาพยอมรับผิดและขออภัยต่อครอบครัวผู้สูญเสียจากผลการกระทำของพวกตนโดยสื่อหนังสือพิมพ์ได้นำเสนอบทสัมภาษณ์ของอดีตนักโทษ2รายซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันนามสมมุติว่านายโอมาและนายอาบูโดยนายโอมาวัย54ปีบอกว่าขออย่าให้เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้อีกบางครั้งชาวบ้านก็ถูกหลอกและถูกชักจูงได้ง่ายด้วยข่าวลือและข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงการลงโทษที่พวกตนได้รับนั้นเพียงพอแล้วสำหรับคนผิดบาปของพวกตนและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้มีการกลับเนื้อกลับตัวพวกตนถูกหลอกใช้จากกลุ่มคนบางกลุ่มเพื่อให้แจ้งข่าวเท็จหรือข่าวลือแก่ชาวบ้านในพื้นที่เป็นเหตุให้มีชาวบ้านออกมารวมตัวชุมนุมประท้วงโดยแจ้งว่าจะมีการละศีลอดร่วมกับผู้นำชุมชนณที่ว่าการอำเภอตากใบในวันนั้นนะคะ25ตุลาคม2547มีชาวบ้านมารวมตัวกันประมาณ 1,500 คนด้านนายอาบูวัย55ปีเล่านะคะว่าเขาถูกจับกุมเมื่อปี2551ถูกจำคุก12ปีฐานมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุดังกล่าวซึ่งตนก็ไม่รู้นะคะว่าใครเป็นผู้สั่งการให้แจ้งข่าวเท็จและก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงเพียงแต่ต้องการให้ออกมาชุมนุมกดดันให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวผู้ต้องหา6คนซึ่งถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้นายโอมายังบอกอีกนะคะว่าพวกตนเนี่ยตระหนักดีถึงครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบที่อาจจะไม่พอใจพวกตนและหวังว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะให้อภัยการถูกจับกุมเป็นเวลานานได้พบเจอกับอะไรหลายๆอย่างก็เลยทำให้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อเจอกลุ่มเพื่อนในขบวนการ BRN จึงบอกกับพวกเขาไปนะคะว่าเราไม่ไปต่อแล้วเพราะว่าเราต่างก็มีทัศนคติที่ต่างกันหลังจากนั้นก็เลยถูกกลุ่มเพื่อนในขบวนการ BRN มองว่าเป็นผู้แปรพรรคและรู้สึกว่าชีวิตอยู่ในอันตรายตลอดเวลาส่วนที่ออกมาเปิดเผยใจในครั้งนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกตนนั้นกลับตัวกลับใจแล้วค่ะ